ทางกองทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเข้าไปตรวจสอบนะเพราะว่าโอ้พบนะฮะว่ามีการสั่งอายัดโกดังไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามีเหตุผลใช่ไหมน้องแตงใช่ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวรรคโลกค่ะได้ร่วมกันนะคะเข้าตรวจสอบคลังเพื่อนการเกษตรเลขที่31/2ค่ะหมู่4ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะที่มีนายณัฐวัฒน์ปารีค่ะเป็นผู้เช่าโกดังเพื่อใช้รับฝากมันเส้นจากองค์การคลังสินค้านะคะหรือว่าอคส.แล้วก็พบว่าโกดังหลังที่2-5ใต้กองมันเนี่ยมีการใช้ผ้าใบนะคะสีฟ้าปิดทับแกลบไว้ด้านล่างเพื่อให้ดูว่ามีมันเส้นเนี่ยอยู่ในโกดังจำนวนมากล่าสุดทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยนะคะพร้อมด้วยตำรวจสภ.สวรรคโลกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เขต6และเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้ารวมกว่า30 นายค่ะได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบเพิ่มอีกแห่งในโกดังหลังที่1ของคลังเพื่อนการเกษตรที่ตั้งอยู่ที่เลขที่61/3ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์นะคะขุดเจาะกองมันลึกลงไปประมาณ1 เมตรก็ปรากฏว่าเจอผ้าใบสีฟ้าปิดทับแกลบเอาไว้ด้านล่างเหมือนกับโกดังหลังที่2-5ด้วยเช่นกันค่ะอย่างนี้ทุจริตอายัดไว้ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับพบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แล้ว